ม้าหรอโอ้โหวิธีการคือปั้นๆแบบนี้เนาะพี่โจต้องกลิ้งค่ะกลิ้งกลิ้งกรุ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 กลิ้งไปโดนหิมะที่ใหม่ๆใช่ใช่ใช่สวัสดีค่ะคลิปนี้จะต่อจากคลิปคราวที่แล้วนะคะหลังจากที่หิมะตกไปแล้วแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะก้อยก็ต้องไปเมืองไซตามะเพื่อไปต่อวีซ่าติดตามสามีนะคะขอไว้ทั้งหมด3ปีไม่รู้ว่าจะได้1ปีหรือ3ปีเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะคะแต่ก็อีกเช่นเคยนะคะก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับอาหารเช้าง่ายๆนะคะที่ทำแล้วทุกคนชอบมากๆก็คือเฟรนช์โทสต์นะคะเป็นขนมปังชุบไข่นั่นเองแบบง่ายๆเลยค่ะซึ่งก้อยก็ได้ทำสูตรขนมปังชุบไข่อาหารเช้าง่ายๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูสูตรแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะเดี๋ยวทำอาหารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกินอาหารกันแล้วเดี๋ยวเดินทางออกไปเมืองไซตามะกันนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของเฟรนช์โทสต์นะคะหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้จินตนาการหรือว่าศิลปะตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอทดอกไส้กรอกนะคะหรืออะไรที่เราชอบใส่ได้เลยนะคะเต็มที่เลยค่ะหลังจากที่หิมะตกไปเมื่อวานนะคะวันนี้ก็มีหิมะเริ่มละลายแล้วนะคะแต่ว่าหิมะที่ละลายอยู่เนี่ยเขาจะมีความลื่นมากๆเลยนะคะถ้าใครที่เจอลักษณะแบบนี้ให้ระวังไว้นะคะรองเท้าอาจจะลื่นได้นะคะถ้าเป็นรองเท้าที่มีดอกน้อยหรือว่าพื้นดอกยางเนี่ยเหลือน้อยนะคะค่ะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราต้องไปในเมืองนะคะไปทำธุระในเมืองกันเนาะทีนี้หลังจากเมื่อคืนฝนหิมะนะคะพายุหิมะตกเนาะก็เนี่ยค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกอย่างขาวโพลนไปหมดเลยนะคะอย่างเป็นแต่ว่าตอนนี้กำลังจะละลายแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมีแดดนะแล้วก็ถนนลื่นมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมยินเสียงไหมเวลาเราเดินต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่าถนนมันจะมีน้ำแข็งเกาะนะมันลื่นนะคะรองเท้าที่ไม่มีดอกเนี่ยคือต้องอันตรายมากๆเลยต้องเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะเพื่อนนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยเดินๆก็ต้องระวังนะคะหิมะจะตกใส่หัวนะก็หิมะมันเกาะอยู่ที่สายไฟนะคะแล้วมันก็ร่วงลงมานะมันอุ่นนะคะนี่ค่ะเริ่มละลายแล้วนะคะเริ่มละลายกันแล้วค่ะโอเคค่ะถึงแล้วค่ะจังหวัดไซตามะนะคะก้อยเพิ่งลงรถไฟเมื่อกี้เองค่ะรถไฟตอนเช้าค่อนข้างจะแน่นเลยนะคะเดี๋ยวก้อยจะต้องเดินไปที่ตม.นะคะมีธุระกับตม.วันนี้วันครั้งสุดท้ายที่ต้องมาในเมืองนะคะมาเกี่ยวกับการต่อวีซ่าเนาะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะเช้าของหิมะแรกของปีนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถนนลื่นมากนะคะใครที่เจอแบบนี้ก็ต้องระวังนะก้อยก็ต้องเดินแบบระวังเลยค่ะทั้งลื่นทั้งสวยด้วยนะลื่นด้วยนะคะบางทีก็มองเพลินเกินไปนะคะไม่ระวังเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศของจังหวัดไซตามะนะคะนี่ค่ะมาให้ดูนะคะเดินตรงไปที่ตม.เลยค่ะคนจะค่อนข้างจะเยอะนะคะรอคิวนานข้างๆตม.ก็จะมีสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไปรอกับป้าปานะคะในขั้นตอนการทำเอกสารจะไปรอที่นั่นนะคะสะดวกดีแล้วก็คนน้อยมากๆเลยตอนนี้ก้อยทำธุระที่ไซตามะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะจาก1ปีก้อยได้วีซ่านะคะติดตามสามีเป็น3ปีนะคะปีนี้ก็คืออีก3ปีค่อยมาต่อนะเดี๋ยวปี3ปีให้หลังก้อยคงจะขอเป็น5ปีนะคะแล้วก็อาจจะขอตลอดชีวิตต่อไปนะคะในอนาคตเนาะก็เอามันยักษ์ขาดวันนี้นะคะวันนี้ก็ลัคกี้นะคะโชคดีนะครั้งที่2ก็ได้3ปีเลยดีใจมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ก่อนจะกลับก็เลยเอาบรรยากาศหิมะมาฝากเพื่อนอีกครั้งนึงเนาะพาเก่งขี่มาสวนสาธารณะเล่นนะคะปั้นตุ๊กตาหิมะกันอยู่นะเดี๋ยวก็จะพาไปถ่ายนะคะพามาดูหิมะนะหิมะกำลังละลายค่ะแต่หิมะตกใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ
มันจะเป็นเกล็ดหิมะนิ่มๆนะคะเนี่ยนิ่มๆเนาะเหมือนบิงซูค่ะบิงซูใครชอบกินบิงซูก็จะรู้เนาะเนี่ยค่ะบางคนมีคนถามนะว่าหิมะแบบนี้กินได้ไหมก็ถ้ามันตกอยู่ในปกติแล้วหิมะเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำฝนเนาะก็คือฝนที่ตกในอุณหภูมิที่ติดลบก็จะกลายเป็นหิมะเนาะทีนี้ฝนเนี่ยค่ะถ้าอยู่ในเมืองค่ะก็ไม่แนะนำให้กินนะคะมันจะมีการปนเปื้อนสูงแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็คงจะกินได้นะคะเพราะมันก็หิมะก็น้ำฝนนั่นแหละค่ะเนาะเราคงจะไม่กินน้ำฝนที่เก็บในเมืองเนาะก็เหมือนกันหิมะก็เหมือนกันค่ะเราก็จะไม่กินหิมะในเมืองนะคะเนาะโอเคอันนี้ไขข้อข้องใจบางคนถามว่าหิมะกินได้ไหมกินได้ค่ะแล้วแต่ที่นะคะบ้านนอกอย่างเงี้ยอุณหภูมิแบบว่าอากาศสดชื่นสดใสแบบนี้ค่ะไม่มีมลพิษก็กินได้ถ้ามันตกในเมืองแบบนี้ไม่กินนะคะไม่กินดีกว่าเนาะหิมะไปปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะทุกทีทำเป็นวงกลมตรงนี้เลยแล้วค่อยเอาไปนี่เห็นไหมนี่ว่าทำให้เอาไหมเอาเปล่าเอาเปล่าเอานะโอ้โหราดน้ำแดงนี่น่าจะอร่อยนะเนี่ยเอาเยอะๆป่าวนี่เอามากิ้งเห็นไหมเนี่ยกิ้งมาดูสิมากริ้งเห็นไหมใหญ่เลยนี่แล้วมาดูแล้วกิ้งนี่เอาใหญ่ๆป่าวเอาใหญ่ๆป่าวนี่มากิ้งไงกิ้งบนหญ้านี่เห็นไหมอุ้ยหนาวอ่ะกิ้งเอาใหญ่ๆป่าวอ่ะตบเอาไปอ่ะใช้สองมือMake it hot like this. Jiggy, make it hot like this. Hot. So it doesn't break. ตบมองเข่งตบให้มันแน่นๆเนี่ยมันจะได้อยู่นานๆเพราะมามือแข็งแล้วเนี่ยน้ำแข็งอีตายHey, look at the camera. Look at the hold with two hands and show it to. โอ้ยสุดยอดเลยใช่ไหมอันนี้เป็นตัวหรือเป็นหัวเนี่ย Give me.ป้าทำให้เก่งกี่อีกสิจะได้ใหญ่ๆมันจะหัสิมันเก่าสุดเลยนะทำสองชิ้นก็ได้ใหญ่ๆเหมือนกันเว้ยเสียวิธีการคือปั้นๆแบบนี้เนาะพี่โจต้องกลิ้งค่ะกลิ้งกรุ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 กลิ้งไปโดนหิมะที่ใหม่ๆใช่กลิ้งแบบนี้แล้วก็ตบๆแบบนี้ใช่โอ้สุดยอดเลยป้าใหญ่มากอู้ยูกิดารุมาสุดยอดเลยเก่งกี่ดูสิเอาหัวด้วยเหรอว้าวสุดยอดโอเคสนุกละเนี่ยมาจับน้ำแข็งเมื่อกี้มือน้ำมาเย็นเจี๊ยบเลยนะเก่งกี่ไม่เย็นเหรอไม่หนาวเหรอมาดูตุ๊กตาเก่งกี่สิมีกี่ตัว2ตัวเหรออันตุ๊กตาหิมะเก่งกี่มี2ตัว2ตัวเองเหรอปั้นอีกไหมอ่ะอาดอกบาเกสโอเคแกงกีเอ้ยจะที่ไหนกำลังจะตกไหมนะโอเคในระหว่างที่รอนะคะก้อยก็ได้เล่นตุ๊กตาหิมะนะคะปั้นตุ๊กตาหิมะกับน้องเก่งกิแล้วก็ป้าปาโจค่ะสนุกมากๆเลยมีคุณป้ามาดูด้วยนะคะคุณป้าจูงน้องหมาชิบะมาดูด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะสไลด์นะน่า stand up okay what is it okay hold my hand okay do it again okay ค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก้อยก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่ญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามได้ในช่องนี้เลยนะคะอาจจะอัปไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่ามีติดภารกิจหลายอย่างเนาะเดี๋ยวก้อยก็จะพยายามอัปเดตนะคะคลิปวิดีโอให้บ่อยขึ้นมากขึ้นนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ
Thank you.